เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เกริ่นเอาไว้นะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษซึ่งวันนี้อย่างที่บอกว่าชมพู่ไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเพราะว่าเป็นแฟนคลับภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆนะคะแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ใครที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะโอ้ฉายไปทั่วโลกดังมากๆมีตัวละคร2ตัวในนั้นที่มีความน่าสนใจเหมือนกันนะคะนั่นก็คือคู่แฝดเฟรชและจอร์จวิสลีย์นะคะในภาพยนตร์เรื่องนี้วันนี้ตัวจริงมาใช่จริงๆเราจะมาสัมภาษณ์กันเลยนะคะขอต้อนรับคุณเจมส์และคุณโอลิเวอร์เฟลส์ค่ะแม่มาแล้วคนหนุ่มน้อยของเราน่ารักหมดเลยใช่ค่ะนี่พี่พงศ์ Welcome to ห้องข่าวเชิญทางนี้เลยครับมาคุณชมพู่ฉันไม่เคยเห็นคุณอายขนาดนี้มาก่อนเลยนะเป็นแฟนคลับจริงๆ FC แฮร์รี่พอตเตอร์ไหนๆก็มาแล้ววันนี้ฉันจะเป็นล่ามนะคุณอยากถามอะไรถามเลยค่ะเอางี้ดีกว่าไหนๆก็มาแล้วเอาใจแฟนๆคนไทยหน่อยนะคะทักทายเป็นภาษาไทยสักนิดได้ไหมครับ Yeah can you say hello to all your Thai fans Hello everyone you know how to say hello in Thai We've been practicing but I don't know if it's correct Try yeah give it a try สวัสดีครับ Hey that's it Go on you try He speaks for both of us สวัสดีครับYeah, perfect, perfect. ชัดนะชัดนะชัดมากเลยนะคะคนไหนคือคุณเจมส์คนไหนคือคุณโอลิเวอร์คะ Which one is James and which one is Oliver? That's good. I'm James. James, Oliver. Oliver. หล่อทั้งคู่ดูยากมากๆถามเขาดีกว่าว่ามาเมืองไทยเนี่ยได้เดินทางไปไหนมาบ้างหรือยังหรือว่ามาถึงเมื่อไหร่ When did you get here to Thailand? We arrived about this time yesterday. วันนี้ของเมื่อวานSo still having jet lag. A little bit. ยังรู้สึกเหนื่อยล้าจากการเดินทางอยู่นะคะ And how long are you going to be in Thailand? We're here for about a week. Oh, จะมา1อาทิตย์เลยนะคะ So we hope to be able to see a lot of Bangkok. So you haven't seen much. Not too much. It's our first time in Thailand, so we're very excited. So เป็นครั้งแรกค่ะในการมาประเทศไทยไม่เคยมาก่อนนะคะน่าใช่แล้วค่ะแล้วรู้สึกว่าจะมาห้องข่าวของเรานี่ก็เป็นที่แรกรายการเดียวค่ะเลือกมาห้องข่าวบันเทิงขอบคุณมากนะครับ thank you จะบอกว่าเขาเหมือนกันขนาดนี้ทั้งคุณเจนทั้งโอลิเวอร์ครับต้องผมว่าต้องมีคนทักผิดทักถูกอ่ะใช่คุณต่างกันในด้านไหนบ้างอะคะคุณปอลองถามซิ Okay for strangers how can we tell which one is James and which one is Oliver I suppose for an Asian strangers like us I was going to say yeah I'm wearing a white shirt it'sMy hair's a bit neater, I would say. Yes. เขาบอกว่าอ๋อตัวเขาอ่ะใส่เสื้อสีอ่อนโอ้ยเล่นมุกไปอีกผมด้วยผมเขาจะเรียบร้อยกว่าคุณเจมแล้วบอกเขาด้วยนะว่าอย่าใส่เสื้อสีเข้มไม่เห็นเลยนะเดี๋ยวทักผิด He said never change your shirt. No, I won't. No, I'll be okay.เอามาเมืองไทยแล้วไม่ถามถึงของฮิตของเมืองไทยก็ไม่ได้เรื่องของอาหารได้ลองชิมอาหารไทยบ้างหรือยัง In Thailand we love food. Have you tried any Thai food? Yes. Actually in England I make green curry quite often. Why? ทำเองด้วยนะคะทำแกงเขียวหวานเองอยู่ที่บ้านนะคะ Wow, green curry. So I really actually want to taste the authentic. The authentic. วันนี้จะมาเมืองไทยอยากจะมากินว่าจริงๆแล้วแกงเขียวหวานที่แบบออริจินอลเป็นยังไงที่เมืองไทยสเปซี่ yes อยากให้คุณลองผัดไทยบอกด้วย and you have tried ผัดไทย yes yeah first thing we did when we got here ลงเครื่องปุ๊บสั่งผัดไทยก่อนเลยค่ะชอบไหมคะ very good ค่ะเอาล่ะถามถึงเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวจะมีงานในเมืองไทยด้วยนะคะ Harry Potter 7ภาคด้วยกันแต่ละภาคเนี่ยโอ้โหติดอกติดใจต้องถามตัวละครเฟร็ดกับจอร์จในเรื่องมีความประทับใจอะไรในแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้ง7ภาคไหมคะ What's the best thing about being in Harry Potter the movie? There's a lot of cool things. For me, a really cool thing is being able to travel with it. Mm-hmm. So bring this to Bangkok. We've been all over the world, and it's great that you guys know what we're talking about when we mm-hmm. say Harry Potter, yeah. which makes our job so much easier. Right. เขาบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดในการได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังประวัติศาสตร์ก็ได้นะเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยก็คือการได้เดินทางไปทั่วโลกเลยแล้วเดินทางไปไหนพูดเรื่องอะไรใครก็รู้เรื่องด้วยอ่ะใช่คือพูดเรื่องไม้คาถาวิเศษพูดเรื่องอะไรทุกคนเข้าใจหมดแฟนๆที่เมืองไทยก็เหมือนกันเมื่อสักครู่นี้นั่งคุยกันข้างนอกเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เดินทางทั่วไปนะคะเพื่อนเขานี่ต้องหอบแบ็คแพ็คมาใช่ไหมเดินทางแบบทุลักทุเลแต่เขามาแบบหล่อๆอ่ะนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในการได้เป็นส่วนหนึ่งของแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะนี่ก็คือสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะตัวจริงจะแอบถามเหมือนกันจริงๆแล้วที่มาบ้านเราเนี่ยมาง่ายเหมือนในแฮร์รี่ก็ได้นะคือไม่ต้องมาเครื่องบินไงมายังไงครับเข้าในเสารถไฟใต้ดินน่ะเป็นชานชาลา9 1/4
She asked if you came here through the platform. I wish. That would be so much quicker. คุณหวังว่าจะมีแพลตฟอร์มแบบนั้นจริงๆชันชลาเดี๋ยวก่อนในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยครับจริงๆแล้วสีผมของเขาอ่ะก็คือสีแดงเราติดตามากๆเลยอันนี้คือสีผมจริงหรือเปล่า We know that your hair in the movie are not the same as what we see now, the brunette. So is this your natural color? It is, yes. Yeah. Yes. อันนี้เป็นสีธรรมชาติของเขานะคะเกิดมาด้วยสีนี้แต่ในเรื่องคุณผู้ชมดูเป็นสีแดงนะครอบครัวเขาจะเป็นครอบครัวผมสีแดงครอบครัววิสลีย์ใช่ดังนั้นเนี่ยก็คือว่าในเรื่องเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาต้องผมแดงกันทั้งบ้านเขาต้องยอมค่ะแต่ตอนนี้ที่เราเห็นที่นั่งอยู่กับเราเนี่ยนะคะตัวจริงคือผมธรรมชาติสีนี้ค่ะขอแอบเพิ่มในฐานะที่เล่นแฮร์รี่พอตเตอร์มาหลายภาคยังจำคาถาอะไรอยู่บ้างได้ไหมฉันจะได้บ้างไหมคาถาหนึ่งคุณอะสักคาถาหนึ่ง Expelliarmus Lumat Expecto Patronum Do you remember any of those I do yeah. Very good. She knows one, but do you remember any of those? So are the spells different in Thai than they are in English? Yeah, definitely. They are different. Yeah, very different. Yeah. But do you remember any other spells? Yeah. Can you tell us one? One would be easier for me is Levi Corpus, which basically means you can levitate things. ยกขึ้น Levi Corpus. ยกอย่างนี้เลยนะคะยังคุณมีอะไรสงสัยอีกไหมคะคุณถามได้นะคะฉันเป็นล่ามให้วันนี้คุณเขินเกินไปแล้วนะคุณเขินเกินจริงเลยนะมีความรู้สึกวันนี้อยากให้ตัวเองเป็นเฮอร์ไมโอนี่อินมากเลยค่ะใช่ดิฉันเนี่ยอยากรู้อันนี้ถามเองดีกว่าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าตัวละครในเรื่องพี่น้องฝาแฝดคู่นี้ในเรื่องเนี่ยเขาก็จะมีบุคลิกบางอย่างใช่ไหมชมพู่ในเรื่องเขาเป็นยังไงให้เล่าคุณผู้ชมดีกว่าว่าฝาแฝดFred and George. Fred and George นี่ก็จะมีการเปิดร้านที่เป็นร้านขนมเก๋ๆจะเป็นลูกอมแกล้งคนเพราะว่า Fred กับ George เนี่ยจะเป็นนิสัยชอบแกล้งคนก็จะมีร้านขนมที่เป็นแบบว่าลูกอมรสต่างๆลูกอมรสอาเจียนลูกอมรสนู้นรสนี้จริงๆมีช็อกโกแลตกบอะไรประมาณนั้นต้องถามเขาว่า What is it about Fred and George that you have in common as twins?Being twins. เรื่องแรกที่นิสัยเหมือนกับในตัวละครก็คือ1เป็นแฝดเหมือนกันโอเคค่ะ2 I think we like to have a bit of a joke as well with people so we're quite light-hearted people yeah which I suppose is a bit like Fred and George ก็เหมือน Fred and George ในเรื่องที่แบบว่าไม่ serious กับเรื่องอะไรชอบเล่นสนุกเล่นมุกขำๆอันนี้คือนิสัยจริงๆของเขาเลยนะคะใช่ค่ะน่ารักเนาะใครที่เป็นเหมือนชมพู่นะที่เป็นสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยนะคะจะต้องชื่นชอบงานที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยแน่ๆพี่ปอนใช่แล้วค่ะ Can you tell us a little bit about the event that you're here for? Yeah, sure. It's basically it's like a unique experience really for all the Thai fans. They're it's the setup of Hogsmeade, and it's very much like Christmas. I think it's the only time you'll see snow in Bangkok. Oh, so you're bringing snow? We're bringing it with us. We've had quite a lot in England, so we thought.We'll bring it with us. We'll share it. ได้เห็นหิมะเขาบอกเขาเอาหิมะมาจากอังกฤษเลย yeah. And there's an Ollivanders there. There's like a wand experience. There's you can even have a go if you fancy a game at Quidditch. So you can throw the quaffle and try and get it through the post there. There's a green screen photo opportunity as well. Okay. So it can put you in different moments of your favorite parts of the films. And there's there's like I'm trying to think of the best way. There's so much stuff there. There's also from the outside. So as you go in, you walk around the outside of Hogsmeade Village, and there'll be in front of the shop window fronts. There's loads of moving parts and spells, all interactive. So it'll be. The Thai fans are going to have an amazing time here. โอ้โหก็ถือว่าจะเป็นประสบการณ์ที่จะจำแบบไม่ลืมเลยทีเดียวสำหรับแฟนๆของ Harry Potter นะคะไม่ว่าคุณเข้าไปเนี่ย1อย่างที่เขาบอกว่าหิมะก็มา2เนี่ยจะเป็นประสบการณ์แบบอินเทอร์แอคทีฟคุณเข้าไปเนี่ยจะมีบลูสกรีนให้คุณได้ไปแสดงอะไรแล้วก็แปลงออกมาเป็นวิดีโอเหมือนคุณอยู่ในหนังเลยถูกต้องคือใน Harry Potter เนี่ยคะจะมีกีฬาที่ฮิตในมหาวิทยาลัยเขาก็คือการเล่นควิดดิชนั่นเองคือการตีลูกเนี่ยนะคะแล้วก็จับลูกสนิทอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องไปร่วมได้เล่นจริงๆด้วยอ่ะมีแล้วก็มีหลายๆอย่างมากๆเลยเขาจะบอกว่าอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเหมือนกับคริสต์มาสจริงๆที่อังกฤษเลยก็ว่าได้ดังนั้นแฟนๆห้ามพลาดทีเดียวเลยนะคะสำหรับงานนี้วันไหนวันที่เท่าไหร่อะครับวันที่เท่าไหร่ฮะคุณ so what's the venue and when is this happening well it's happening so we're going to open it actually this week on the 7th on the 17th yeah we'll be there in the morning
And it will actually run through until the 2nd of March. Oh, that's a long time. We're not going to be there, unfortunately. But yeah, it's going to be a long, long time. But we are going to be there on set on Sunday morning. Yep. Mm-hmm. To do the official opening, as it were. So it should be really exciting. Yeah, fantastic. เขาบอกว่านะคะงานนี้เริ่มวันเสาร์นี้แล้วและไปจบวันที่2มีนาคมนะคะคือก็จัดยาวเหมือนกันนะคะงานนี้มีชื่อว่า Harry Potter Christmas in the Wizarding World นะคะซึ่งเขาเนี่ยจะไปอยู่ที่งานเป็นงานเปิดพิธีเปิดวันอาทิตย์นี้ช่วงเช้าก็จะเป็นงานเปิดก็จะมีโอกาสได้เห็นเขานะคะคุณต้องรีบไปนะคะคิวแน่นแน่ๆคุณผู้ชมคะเอาอย่างนี้ถามแทนสาวๆทุกคนก็แล้วกันนะคะอยากถามความรู้สึกของคุณออลิเวอร์และคุณเจมส์นะคะว่ามีความคิดเห็นยังไงกับเสน่ห์ของคนไทยสาวไทยโอเค so this is for the fans what do you think about your Thai fans Thai women สาวไทยเป็นยังไงบ้างในสายตาเขา I don't know about that well we from what we've seen and the response that we've got on our Twitters and Instagram since being here everyone's very welcoming and very very excited for us to be here so we're very excited to see Thailand as a country we did actually yesterday we were able to go to the Siam Paragon mall where it's being held and there's actually some fans waiting for us there so it just shows how excited they areand we're just more than happy to say hello to all these guys. Yeah, เขาบอกว่าโอ๊ยแฟนๆคนไทยเมื่อวานได้แวะไปที่ที่เขาจัดงานนะคะสยามพารากอนแฟนๆมารอแล้วอ่ะโอ้แล้วก็มีแฟนๆที่ให้การต้อนรับดีอบอุ่นมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะย้ำกันอีกทีดีกว่าคุณปอนครับค่ะงานนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมีชื่อว่า Christmas in the Wizarding how do you say Wizarding World นะคะซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์นี้นะคะวันที่17ธันวาถึง2มีนาคมที่สยามพารากอนแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ไปกันเยอะๆเลยนะคะสนุกแน่นอนสำหรับแฟนๆ Harry Potter นะคะครับไม่ควรพลาดนะฮะวันนี้มีความสุขมากๆนะคะเช้าๆแบบนี้สดชื่นเชียวนะคะขอบคุณคุณเจมส์คุณโอลิเวอร์มากๆเลยนะคะ Thank you so much for visiting us thank you ขอบคุณค่ะ